Sanda. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตูนจะมาเปิดอัลบั้ม X1 นะคะให้ได้ดูกันนะคะว่าที่ตูนสั่งมามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้แต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นขอแนะนำอัลบั้มก่อนนะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันแบบนี้นะคะสีดำนะคะเป็น Quantum Leap ค่ะแล้วก็สีขาวนะคะเป็น P-Sung ค่ะซึ่งแต่ละอัลบั้มเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างสีดำก็จะเป็นออกแนวแบบโทนมืดๆนะคะแล้วก็แบบออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยค่ะก็จะเป็นโทนแบบสดใสร่าเริงเด็กน้อยแสนสนนะคะอันต่อกันเนี่ยมันจะเป็นตัว X แบบนี้นะคะเริ่มกันที่สีขาวก่อนนะคะเป็นพีซังนะคะตรงหน้าตรงนี้เขาจะเป็นปกแบบพลาสติกนะคะคลุมเอาไว้นะคะอัลบั้มนี้นะคะมีทั้งหมด7เพลงนะคะจะเป็นเพลงใหม่ทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะคะแล้วก็3เพลงมาจากรายการ Produce X นะคะข้างในจะเป็น Photo Book CD นะคะแล้วก็มีโฟโต้การ์ดนะคะที่เป็น AR การ์ดนะคะแล้วก็มีบุ๊กมาร์กที่เป็นที่คั่นหนังสือนะคะแล้วก็มีสแตนดี้เป็นมินิค่ะซึ่งความพิเศษของเขานะคะเวลาที่ดึงออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคือเรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอะแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กก่อนนะคะซึ่งโฟโต้บุ๊กอันนี้คอนเซ็ปต์ก็จะแบบสดใสน่ารักมากนะคะตูนได้เปิดดูแล้วก็จะให้ดูรูปรวมก่อนนะคะซึ่งตรงกลางก็จะเศร้าๆหน่อยนะคะจะเป็นอูซอกกับโยฮันนะคะจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะซึ่งเมนเราก็คือโยฮันนะคะกับเหนือเมนก็คืออึนซังซึ่งส่วนใหญ่คือโยฮันเป็นเซนเตอร์ใช่ปะเขาจะอยู่ตรงกลางค่ะจะโดนกินตลอดเลยนะเพิ่มกันด้วยที่ซึงยอนค่ะนะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนนะคะต่อมาฮันยอนค่ะจะใส่ระเริงนะคะโดยอนค่ะน่ารักมากเลยเด็กก็จะเป็นสามยอนนะคะเป็นแก๊งสามชาตินะคะคนที่เป็นแก๊งสามชาตินะคือพออยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีแบบเหมือนแก๊งเด็กหลังห้องมันจะสนๆแล้วก็แบบพูดเยอะๆป่วนๆหน่อยนะคะนี่ว่าติดไปต่อมาเป็นอูซอกค่ะคนที่2นะคะสิ่งดีมากแล้วก็น่าหวานมากนี่ขอเสนอคิมโยฮันค่ะเซนเตอร์นะคะได้ที่1ของจากรายการโปรดิวเอ็กซ์นะคะน่ารักใส่หมวกด้วยชาจุนโฮค่ะชาจานะคะพูดน้อยของเรานะคะอึนซังน่ารักมากแบบมากๆเห็นแล้วแบบอยากเอาไปติดฝาบ้านอะคือน่ารักมากเลยดูดิขายาวสวยขาเรียวด้วยน่ารักเนาะคือแล้วก็คือแบบภาพเซตเนี้ยตัวอันเนี้ยคือเห็นแล้วแบบคือโคตรน่ารักอ่ะขอใช้คำว่าโคตรเลยนะคะคือน่ารักโคตรๆเลยต่อมาก็จะเป็นสีหนุ่มนะคะสดใสร่าเริงอันนี้ฉบับอันนี้เป็นพับหมูนะคะซึ่งโยฮันไม่โดนตัดมาแต่ว่าโดยอนโดนตัดนะคะต่อมาพี่ใหญ่ของเรานะคะซึ่งหมูค่ะและน้องโดมิโอนะคะนี่เจ้าตัวเล็กน่ารักมินฮีค่ะมินฮีของสิงห์แล้วหล่อมากเลยดูสิและยองจุนนะคะเจ้าเด็กขี้แยของเรานะคะนี่สามคนนี้ก็แบบมักเนมเลยนะแล้วก็มีพี่ใหญ่คนเดียวนะคะนี่ตรงนี้กันแล้วก็อันนี้เศร้ามากเลยคือโยฮันแบบไม่เห็นหน้าเลยอ่ะคือไม่โอเคป่ะอย่าทำแบบนี้อีกนะเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีเลยจนตัดนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะที่อยู่ในอัลบั้มมานี้นะคะโฟโต้บุ๊กนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นอัลบั้มแบบนี้นะแผ่นซีดีค่ะก็จะเป็นมินิสแตนดี้นะคะเราได้ชาจุนโฮนะคะที่คั่นหนังสือได้โยฮันค่ะเย่อาการ์ดนะคะได้ฮันยอนนะคะข้างหลังก็จะเป็นลายเซ็นด้วยนะแล้วก็จะมีรูปคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปกลุ่มแบบนี้นะคะเวอร์ชันสีขาวหรือพีซังก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันควอนตัมลีปสีดำนะคะความพิเศษของมันคือแบบพอเปิดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนปีกผีเสื้อเห็นป่ะเหมือนแบบเสื้อบินอยู่นะคะอันนี้คือนำเสนอมากเพราะว่าแต่ละคนเซ็กซี่มากนะ
ก็โยฮันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมก็คือโดนตัดเหมือนเดิมนะคะเป็นเศร้าก็นี้เป็นภาพคอนเซ็ปต์ที่ก็หลายคนไม่ได้เห็นภาพนี้กันเลยนะคะสามยอนนะคะฮันยอนจึงยอนแล้วก็โดยอนนะคะสามหนุ่มแกงมาห้องนะคะก็นี่เป็นสี่หนุ่มค่ะเป็นโยฮันอุซอกชาชุนโฮแล้วก็อุนซังนะคะอุนซังกับโยฮันเท่มากคนเป็นคนเป็นสี่หนุ่มคนนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นรายบุคคลละเรื่องที่อยากจะดูนะคะก็ซึ่งยอนอันนี้น่าจะเรียงลำดับจากอายุนะคะต่อมาอุซอกค่ะแล้วก็โยฮันค่ะแล้วก็ฮันยอนนะคะจุนโฮค่ะนงโยค่ะมินฮีค่ะและลูกชายน่ารักอุนซังนะคะยองจุนค่ะและน้องเล็กนะคะคนเก่งของเรานั้นโดยอนค่ะนี่ก็เป็นหน้าข้างเป็นตัว S นะคะซึ่งหน้าต่อไปก็จะเป็นภาพคอนเซ็ปต์ที่เปิดตั้งแต่เปิดตัวเลยนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นแล้วเนาะเปิดให้ดูแบบเร็วๆนะคะจะใส่เสื้อคอลึกไปนะหัวปิดๆมันก็เป็นหน้าค่ะจริงๆเป็นโคมไฟนะมันอาจจะดูยากนิดนึงก็จะเป็นเซตแปดกลุ่มนะคะก็สลับด้วยเซตเดี่ยวนะคะเซตเดี่ยวนี้ก็คือยังไม่เคยเห็นนะตูเพิ่งเห็นเนี่ยในโฟโต้บุ๊กเนี่ยแต่บางรูปก็คือเห็นมาบ้างแล้วนะคะมันทำเซ็กซี่มากนี่เป็นทั้งกลุ่มนะคะโอ้ซึ่งโอ้ก็แบบแปลกเล็กๆดีดีค่ะตอนนั้นก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะเหมือนกับเล่นเมื่อกี้เลยก็ปิดท้ายด้วยภาพนี้นะคะซึ่งภาพนี้ก็เขามีปล่อยมาตั้งแต่แรกเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในนี้ได้อะไรบ้างนะคะจะเป็นแผ่นซีดีสีดำนะคะสแตนดี้ซึงอูนะคะมินิสแตนดี้ส่วนข้างในนะคะเราได้บุ๊กมาร์กเป็นนำโดยอนนะคะแล้วก็ AR การ์ดเป็นเฮยองจุนค่ะแล้วก็จะเป็นภาพโฟโต้กรุ๊ปแบบนี้นะคะเป็นโปสการ์ดซึ่งความพิเศษของ AR การ์ดนะคะจะมีแอปนะคะชื่อว่าแอปMoing นะคะ MOING นะคะดาวน์โหลดได้ใน iOS และ Android นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้กับทุกรุ่นนะคะลองเช็คดูนะคะนี้นะคะ MOING นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาส่องกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันกดตรงนี้1ทีนี่นะอุ๊ยผิดด้านนี่พอส่องปุ๊บภาพข้างในเขาก็จะเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้ค่ะอีกอันหนึ่งที่ได้มาเหมือนกันนะคะก็คือโปสเตอร์ค่ะซึ่งโปสเตอร์ตุนก็ได้มาทั้งหมด2เวอร์ชันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแตะตอนนอนนะคะที่หัวนอนน่ารักมากแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะอัลบั้มทั้งสองอัลบั้มนี้นะคะตูนสั่งจากเว็บ G Market นะคะเว็บ G Market เขาก็จะเป็นเว็บที่ขายของทุกอย่างเลยตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเลยมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางของศิลปินไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆนานาตูนก็สั่งมานะคะเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมดทั้งสองเซตเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 25,100 วอนค่ะแล้วก็ค่าส่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 วอนนะคะใครสนใจก็ลองไปกดดูนะคะสั่งไม่ยากค่ะแล้วก็รอของไม่นานนะคะมีเลขให้เราเช็คตลอดนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะอัปเดตช้าหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยปกติถ้าไม่เกิน 1,500 เนี่ยก็จะไม่โดนภาษีนะคะซึ่งครั้งนี้ตูนสั่งมาก็คือไม่โดนภาษีนะคะก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีมาติ่งอีกเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย